你们要把东西都带走吗？东西，你东西放在这边是不是？嗯，那走吧，走。好的，好的，等一下。我们在下面。妹妹，老板，看看给你逛。Hello, ตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศจีนค่ะทุกคนมางานสำคัญนะคะของเพื่อนรักของฉันเองงานรับปริญญาของเวย แหวนจบปอโทแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากหาข้ออ้างกลับมาเจอนาง ก็เลยนี่ค่ะเราจะมาแสดงความยินดีกับแหวนกันนะคะก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนดูดีกว่าว่างานรับปริญญาของที่จีนเนี่ยเป็นยังไงบ้างรอชมกันเลยในคลิปนี้ค่ะประตูซีเมนเราจะต้องผ่านด่านสแกนหน้าเข้าไปก่อนนะคะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะเข้ามาในโรงเรียนเราจะต้องสแกนหน้าก่อนนะคะซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีข้อมูลอยู่เนี่ยประตูมันจะไม่เปิดให้เราแต่ว่าเหมือนกับวันนี้น่าจะเป็นแบบงานที่มีพ่อแม่ผู้ปกครองมานะเขาก็เลยแบบไม่ได้ทำสแกนหน้าไว้นะคะใครก็เข้าได้เลยวันนี้ปีเย่ควายเล่อสุขสันต์การจบการศึกษานะคะปีเย่ควายเล่อบรรยากาศตอนนี้นะคะตอน 6:45 เช้ามากๆยังไม่ค่อยมีคนเลยค่ะอันนี้เป็นเสี่ยวไปเชอร์ค่ะทุกคนเสี่ยวไปเชอร์ก็คือรถขาวที่จะพาเรานั่งไปรอบๆโรงเรียนได้นี่แกงปีเย่ชงแกงบัณฑิตตรงนี้จะเป็นบัณฑิตหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันคิดว่าทางนั้นน่าจะเป็นเหล่าบรรดาญาติของบัณฑิตแล้วสภาพอากาศวันนี้ก็คืออึมครึมมากเลยนะคะอินเทียนยังเสียอยู่เลยว่าวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่าฝนอย่าตกนะฝนอย่าตกเข้ามาเลย升国旗，奏唱国歌。ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในพิธีแล้วนะคะกำลังจะเปิดพิธีกันเนาะก็ได้ยืนเคารพเพลงชาติของเขาไปแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังเปิดพิธีอยู่เลยค่ะเราเห็นบัณฑิตของเราแล้วนะคะเขาพูดอะไรอยู่คนเดียวมีพูดคนเดียวเหรอมีพูดคนเดียวเหรออ๋อแสงฟังโอเคดาราท่านหนึ่งกำลังโดนสัมภาษณ์นะคะ再提亮一下就好了，然后你用一个浅的给它画在上面，就是画在这个上面，再提亮一下。我没有。没有那个颜色的，那是那你用那个可以，用那个随便。
我看一下，当在。ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในฮอลล์ที่ใช้เป็นสถานที่รับปริญญาของที่นี่แล้วนะคะจะบอกว่ามันแตกต่างจากที่ไทยมากเพราะว่าถ้าเป็นของที่ไทยเนี่ยเราจะต้องแบบจะมีแบบใส่ผิดใส่กระเป๋าหนีปะใส่ผิดคืออะไรก็คือสมองกุญแจของน้องสาวอ่ะพังอ่ะไม่มีใช่ไหมไม่有吧ยังพูดไม่จบนะคะรู้สึกว่าการรับปริญญาที่จีนเนี่ยจะค่อนข้างเรียบง่ายมากเลยตอนแรกคิดว่าเข้ามาในฮอลล์เนี่ยจะต้องมีการเรียกชื่อเนาะคนนี้หนียาทียินดีด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีเลยนะคะก็แค่เหมือนแต่ละคณะเนี่ยมาต่อแถวกันเนาะแล้วก็ขึ้นไปรับกับอาจารย์ของเขานะคะแล้วก็ส่วนแบบญาติๆพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็สามารถเข้ามานั่งรอถ่ายรูปลูกหลานได้เลยนะคะส่วนตอนนี้นะคะเพชรก็รอคิวแหวนอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทำหน้าที่เป็นตากล้องเก็บภาพให้ทั้งภาพและวิดีโอรอดูจ้าตอนนี้นะคะเราก็เสร็จงานที่ฝูโจแล้วก็คือมางานรับปริญญาของคนนี้ขอหลับค่ะทุกคนพอเสร็จงานแล้วใช่ไหมเราก็เลยจะไปเชียงเหมินต่อค่ะตอนนี้ก็เลยนั่งรถไฟไปเชียงเหมินโดยที่พรุ่งนี้เราจะไปงานมั่นของไม่ใช่ของยาถิงค่ะของเพื่อนแหวนค่ะชื่อเชอรี่แล้วพี่จะไปเซี่ยงไฮ้ได้ยังไงนั่งเครื่องบินหรือนั่งรถไฟแบบนี้นั่งเครื่องบินโอเคจั่วหัวเชอร์ไทจิ๋วเหรออ้าวจริงๆหนีไปรออ่ะก็ต้องแบบนานนะก็จริงแต่ว่าจั่วหัวเชอร์ปวดแปดชั่วโมงถูกต้องปวดนั่งเครื่องบินประมาณ2ชั่วโมงป่ะใช่เดี๋ยวเราจะให้ยาทิ้งนอนก่อนนะคะเจอกันที่เซี่ยงเหมินค่ะสัมภาษณ์บัณฑิตนี่ก็คือหวังเหมือนเตอร์ปีเยเชิงนะคะบัณฑิตของเราถามดีกว่าเป็นไงบ้างเรียนจบแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกเหนื่อย นี่เรียนกี่ปีนะปอโทปอโทเรียน2ปี2ปีใช่เก่งมากอ่ะนี่ในที่สุดก็จะเรียนจบนี่ทำเรื่องอะไรทีสิทธิ์อ่ะก็ทำเกี่ยวกับการสอนใช่ๆสอนชีววิทยาไงงั้นตอนนี้นี่ก็อยากเป็นคุณครูชีววิทยาไม่อยากเป็นแล้วเป็นไงบ้างเรียนจบแล้วก็รู้สึกเรียกว่าอะไรไม่อยากเรียนจบอ่ะจริงเหรอพี่ชอบเรียนหนังสือใช่ป่ะไม่ชอบเรียนหนังสือแต่เพราะว่าเป็นปอโทอ่ะเขาจะไม่ให้เรียนหนังสือแบบต้องไปเข้าห้องเรียนแบบเนี้ยเราจะแบบเรียนเองได้ใช่แบบไม่มีใครสนใจเราไม่มีใครมาต้องบอกว่าวันนี้ต้องไปเรียนนะต้องตื่นเช้าอันนี้ไม่มีอ่ะมีอิสระแล้วเรียนจบแล้วจะทำอะไรเรียนจบแล้วยังไม่รู้你的粉丝想知道你什么时候来泰国อันนี้ถ้าแหวนไปได้แหวนก็ไปทันทีเลยแต่ตอนนี้คือไปไม่ได้อ่ะมีเหตุผลบางอย่างทุกคนเป็นกำลังใจให้แหวนด้วยนะคะเมื่อกี้นะคะแหวนเอาการ์ดงานมั่นของเพื่อนมาให้ทีนี้โอ๋เสี่ยจื้อต่อแล้วหนีจะมั่นเมื่อไหร่ไม่รู้ถ้าผมมั่นก็จะชวนหนีมาอีกทีนะ
ได้ตอนนั้นบอกมาเป็นพิธีกรเพื่อพูดภาษาไทยเหรออ้าวแล้วจะคนในงานจะฟังรู้เรื่องยังไงโอ้ฟังก็พอนี่ให้มันมีไทยสเตแบบแปลไทยจีนแปลไทยหรือต้องหาพิธีกรภาษาจีนคนหนึ่งแล้วบอกเป็นภาษาไทยเออใช่ไม่ใช่ถ้าหัวได้มีโอกาสไปจัดอะไรงานที่ใจต้องให้หนีมาเป็นพิธีกรเคยได้แล้วนี่ต่อ嘉宾怎么办要飞去泰国吗为了雅婷น่ารักมากพรุ่งนี้เราจะไปงานมั่นของเพื่อนแรงกันค่ะตอนนี้มาถึงงานของเพื่อนแล้วนะคะซึ่งกำลังอยู่ในช่วงถ่ายรูปโพลารอยกันค่ะก็มาช่วยเขาถ่ายรูปน่ารักกันมากเลยทุกคนเราเพิ่งรู้สึกว่าทั้งสองคนแอบมีความน่าคล้ายกันด้วยเพราะอาจจะเป็นเนื้อคู่กันเพชรกับแม่เป็นคนไทยสองคนแล้วก็พูดภาษาอังกฤษภาษาจีนปนๆกัน1 2 3 โพลารอยเสร็จแล้วน่ารักพอใช้คำว่างานมั่นบางคนก็อาจจะนึกภาพเป็นงานมั่นสไตล์จีนใส่ชุดแดงเลยใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นงานปาร์ตี้เล็กๆระหว่างเจนเจนกับเซบาสเตียนแล้วก็เพื่อนๆสมัยเรียนค่ะเหมือนเป็นปาร์ตี้ที่เขาได้มาใช้เวลาพูดคุยกับเพื่อนหลังจากที่ไปอยู่ต่างประเทศมานานแล้วก็ได้มาแนะนำเซบาสเตียนให้เพื่อนได้รู้จักแล้วก็เป็นครั้งแรกของเซบาสเตียนค่ะที่ได้มาที่ประเทศจีนด้วยปาร์ตี้เล็กๆนี้นะคะก็เลยออกมาอบอุ่นแล้วก็น่ารักมากๆเลยค่ะแล้วเพชรก็มีของฝากมาฝากเขาด้วยค่ะ Thank you. Thank you very much. You two look very good together. My mom says you look so good. Oh, really? You look so handsome. Thank you. It's a close. Yeah, it's a close. Yeah, see you in Canada. Thanks. 我叫 Sebastian. 我是波兰人，和我是二十三岁了，我弹古典吉他，弹古典吉他，我喜欢中国，我喜欢中国，这是我喜欢中国，来吧来，我想吃，我们太酷啦。我们太酷了，太酷了！请多多支招。วล็อกนี้ก็เก็บภาพมาฝากประมาณนี้ค่ะทุกคนฝากติดตามกันอย่างเหนียวแน่นต่อไปด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะบ๊ายบาย